มะม่วงกะล่อนมะม่วงเขาเรียกมะม่วงอะไรนะมะม่วงน้อยนั่นน่ะมะม่วงกระสอส่วนต้นนี้จะเป็นประดู่ไหมอ่ะต้นไม้เก่าแก่ค่ะอายุหลายสิบปีก็ใหญ่โตมากแล้วแหละต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีคนมาซื้อด้วยนะคะมีคนมาขอซื้อแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่าเราเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องขายเราก็เก็บไว้เป็นสมบัติของลูกของหลานเนาะมีหลายต้นเชียวแหละค่ะประดู่ขอบบ่อเนี่ยหลายต้นอยู่แล้วก็มีต้นยางเนี่ยยางเมื่อวานพ่อบอกว่าตรงนี้คือต้นสะแบงค่ะเนี่ยต้นเนี้ยใหญ่ๆสูงๆเนี่ยคือต้นสะแบงปลาส้มต้องมาดูหน้าแรงแล้วแหละต้นสะแบงเขาดอกสวยเนาะสะแบงดอกสีแดงเป็นตระกูลเดียวกับยางนาค่ะใช่ไหมสะแบงเหมือนยางนาน่าจะปลูกเห็ดได้เดี๋ยวปลาส้มจะหาต้นยางนามาปลูกแซมให้มันมีเห็ดเนาะคิดว่าจะสร้างบรรยากาศของป่าเห็ดให้เกิดแถวนี้พ่อกับแม่จะได้มีที่เก็บเห็ดโดยไม่ต้องไปถึงป่าโคกนู่นเก็บอยู่ในที่ของเรานี่แหละเนาะปลูกไว้นิดๆหน่อยๆพอได้เก็บกล้วยนี่ก็เยอะค่ะกล้วยกอนี้เป็นกล้วยน้ำว้าที่เป็นต้นพ่อเนื้อเยื่อพ่อบอกว่าซื้อต้นพ่อเนื้อเยื่อมาโอ้ต้นสูงใหญ่ดูแข็งแรงมากเลยค่ะความสูงน่าจะประมาณ5เมตรได้สูงสูงนู่นอีกต้นนึงข้างในนู่นน่ะกำลังแทงปลีเนี่ยกำลังแทงปลีนี่อีกปลีนึงกำลังจะได้กินแล้วเยอะมากเลยค่ะหัวปลีเดินนับๆดูนี่ได้ถึง10นะนู่นอีกมะม่วงต้นนึงมะม่วงโบราณค่ะเดี๋ยวพ่อส้มให้ดูเป็นมะม่วงป่าค่ะมะม่วงกะล่อนมะม่วงป่าลักษณะลูกก็คล้ายๆกับมะม่วงอะไรที่ทางใต้เขากินกันอะลูกเล็กๆคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแต่นี่เป็นมะม่วงกะล่อนคือเวลาเขาสุกเขาร่วงลงมาโอ้โหกลิ่นแบบโชยเลยแหละอบอวลไปทั่วแถวเนี้ยแถวนี้ก็จะเป็นต้นประดู่โบราณหลายสิบปีค่ะต้นสูงใหญ่มากถ้าดูจากความสูงของต้นประดู่ต้นที่สูงที่สุดต้นนั้นประสมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า30เมตรได้ต้นที่สูงที่สุดถ้ามะม่วงต้นนี้ก็แค่มะม่วงต้นนี้ก็30-40แล้วมะม่วงประดู่ต้นข้างหลังนั้นน่าจะ40ขึ้นค่ะ40เมตรขึ้นก็มีต้นไม้เก่าแก่อยู่บ้างเนาะอันนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมทีนี้ไม่มีลูกต้นที่อยู่ข้างหลังนั่นเป็นสะเดามันดกมากเลยอันนี้ปลาส้มเพิ่งหาต้นมาให้พ่อปลูกเมื่อวัน20ปีที่แล้วอ่ะก็นานอยู่เนาะปลาส้มชอบก็เลยหาซื้อต้นมาให้พ่อปลูกแล้วก็ได้กินค่ะกินกันทั้งครอบครัวทั้งพี่ทั้งน้องนี่แหละไม่หวาดไม่ไหวเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านบ้างเยอะไปหมดเลยค่ะตรงนู้นก็จะเป็นทุ่งนาอู้บรรยากาศดีๆตรงนี้เคยอุบลสวัสดีค่ะวันนี้ป้าส้มพามาเดินเลาะทุ่งนาที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะดูสิบรรยากาศหลังฝนตกมีเมฆก้อนนั้นหรือว่าจะมีฝนอีกรอบนึงเนาะพามาเดินดูต้นไม้ค่ะนี่ก็ต้นไม้โบราณประดู่สูงใหญ่เลยแหละต้นนี้น่าจะสูง30-40เมตรได้ค่ะต้นนี้ไม่ใหญ่เท่าต้นที่เห็นก่อนนี้แต่ก็ใหญ่มากรอบขอบสระจะมีต้นไม้เยอะค่ะ